คุณกำลังฟังไทย PBS Podcast This is Thai PBS Podcast View the world via the voice เงินที่เป็นมรดกแก่ลูกแม้เป็นจำนวนเล็กน้อยแต่ก็เป็นเงินบริสุทธิ์ที่หามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของพ่อจริงๆควรมีความพอใจด้วยเป็นเงินมงคลที่พ่อสามารถเก็บหอมรอมริบไว้ได้เท่านั้นแต่มรดกอันมีค่าอย่างยิ่งก็คือชื่อเสียงเกียรติคุณที่พ่อได้บำเพ็ญมาเงินเป็นแต่ปัจจัยแห่งความสุขไม่ใช่เป็นตัวความสุขโดยตรงความสุขที่แท้จริงคือปัญญาอนามัยไมตรีสามัคคีธรรมและการงานเป็นสัมมาชีพและสิ่งเหล่านี้ต้องมีความประพฤติการปฏิบัติด้วยความมานะพยายามมีความขยันหมั่นเพียรประกอบด้วยจึงจะสมบูรณ์บางส่วนจากคำสั่งของพญาอนุมานราชธนถึงลูกๆเมื่อวันที่15พฤษภาคม2511สวัสดีครับคุณผู้ฟังรอยจารึกบันทึกสยามรายการที่จะฟื้นอดีตเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สังคมไทยในมิติแง่มุมต่างๆทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจและศิลปวัฒนธรรมผ่านเรื่องราวของบุคคลสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ไทยและผมกสิทธิ์อนันทนาธรกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งทางไทย PBS Podcast นะครับรอยจารึกบันทึกสยามกับกสิทธิ์อนันทนาธรคุณผู้ฟังครับพระยาอนุมานราชธนยงเสถียรโกเศสซึ่งน่าจะเป็นที่รู้จักกันอย่างมากนะครับในนามปากกาเสถียรโกเศสที่แปลเรื่องกรรมนิตนะครับท่านเป็นบุคคลสำคัญที่น่าสนใจอีกคนหนึ่งในสังคมไทยนะครับท่านเกิดเมื่อวันที่14ธันวาคม2431ในรัชกาลที่5และถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่12กรกฎาคม2512ในรัชกาลที่9โดยได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกเมื่อวาระ100ปีชาตการเมื่อพุทธศักราช2531ด้วยนะครับพญาอนุมานราชธนเป็นใครมาจากไหนสำคัญอย่างไรต่อสังคมไทยวันนี้อาจารย์สุรักษ์ศิวลักษ์ผู้ได้ฝากตัวเป็นศิษย์ของพญาอนุมานราชธนและเป็นอดีตประธานมูลนิธิเสถียรโกเศสนะครับประทีปจะมาให้คำตอบกับพวกเราครับสวัสดีครับอาจารย์รู้จักพญาอนุมานราชธนได้ยังไงครับผมเรียนหนังสือโรงเรียนอัสสัมชัญนะครับโรงเรียนอัสสัมชัญเนี่ยเขาเคยมีนิตยสารออกสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่2ชื่อโอโคสมัยซึ่งบัดดีแลเป็นคนทำเมื่อผมอยู่ม.8 เพื่อนนักเรียนเขาเลือกให้ผมเป็นบรรณาธิการออกวารสารซึ่งผมก็เลยคิดจะเอายาโอโคสมัยก็เลยไปค้นหนังสือโอโคสมัยดูก็ไปรู้ว่าจุกุลนุมานจากคนท่านเป็นนักเรียนเก่าผมก็เลยไปขอให้ท่านตั้งชื่อหนังสือเล่มใหม่ให้ท่านก็บอกงั้นจะต้องการชื่อรักษาโอโคสไว้ใช่ไหมจะเอาโอโคสารโอโคสามัคคีดีไหมผมบอกงั้นผมจะไปปรึกษาบัดดีแลก็แล้วกันก็ตกลงเอาชื่อโคตรสารเนี่ยผมรู้จักชื่อจุกุลนุมานจากโคตรสมัยแล้วเมื่อตอนผมอยู่ม.8 ผมได้เริ่มอ่านงานเขียนของท่านแล้วโดยเฉพาะลัทธิของเพื่อนและกามนิตเพราะฉะนั้นเมื่อผมไปพบท่านครั้งแรกที่บ้านท่านที่ถนนเดโชซอยเดโชซึ่งทีหลังผมขอให้ตั้งชื่อเป็นซอยอนุมานผมก็เลยกราบท่านฝากตัวเป็นศิษย์ท่านแล้วเมื่อผมไปเรียนเมืองนอกผมมีจดหมายโต้ตอบกับท่านผมจะอยากจะเอาอย่างสารสมเด็จที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมยานฤทธิ์โต้ตอบกับสมเด็จกรมพระยาดำรงตั้งตัวขยับจะเป็นนักปราชญ์ท่านก็ดีมากรับจดหมายผมแล้วทีแรกท่านเขียนตอบด้วยลายมือทีหลังท่านให้เขาพิมพ์ดีดเลยนะเก็บจดหมายผมไว้โต้ตอบในทีหลังผมว่าพิมพ์เป็นเล่มแล้วนะจดหมายโต้ตอบระหว่างเสถียรโกเศสกับส.ศิวลักษณ์เนี่ยเล่าความเป็นมาของผมที่ผมรู้จักท่านอาจารย์บอกอาจารย์ไปเจอท่านแล้วอาจารย์ฝากตัวเป็นศิษย์เลยอะไรทำให้อาจารย์รู้สึกเคารพนับถือท่านขนาดนั้นครับคือผมเห็นว่าคนไทยที่ดีเนี่ยน่าจะต้องมีครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือได้คนโบราณเขาต้องมีดอกไม้ธูปเทียนแผ่ไปเลยนะแต่ผมไปตอนนั้นไปมือเปล่าก็กราบท่านด้วยความเคารพเพราะผมเห็นว่าการมีครูบาอาจารย์เป็นของดีและผมก็ดีใจที่ท่านก็รับผมเป็นลูกศิษย์แล้วก็ติดต่อใกล้ชิดสนิทสนมกันมากเลยลูกศิษย์รุ่นหลังที่ใกล้ชิดสุดของท่านที่สุดเห็นจะเป็นผมนี่แหละอาจารย์มีโอกาสได้ความรู้อะไรจากท่านบ้างครับเจ้าคุณนุมานเนี่ยจะพูดว่าท่านสืบทอดจากสมเด็จกรมยามรงก็ได้นะครับความรู้อะไรที่ท่านไม่รู้เนี่ยท่านก็ไปหาสมเด็จกรมยามรงศึกษาหาความรู้แสวงหาเพราะท่านคุณต้องไม่ลืมนะเจ้าคุณอนุมานเนี่ยท่านก็เรียนจบเพียงมัธยม4มันสมเด็จกรมยามรงเนี่ยก็เรียนภาษาอังกฤษกับครูปัตตสันเพียงปีเดียวท่านเหล่านี้เรียนน้อย เมื่อท่านรู้ท่านเรียนน้อยแล้วท่านต้องการหาความรู้มากอย่างคุณอนุมานก็เป็นคนหนึ่งที่เรียนรู้น้อยจบเพียงม .4 เมื่อไปอยู่กรมศุลกากรก็ไปหาความรู้เพิ่มเติมจากที่ปรึกษาคนอังกฤษจนกระทั่งรู้มากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งวิชาอะไรที่ใครไม่รู้เนี่ยท่านหาความรู้เอาเกือบทุกวิชาเลยซึ่งนับว่าน่าทึ่งมากอาจารย์ขยายความหน่อยครับอาจารย์บอกว่าท่านแสวงหาความรู้หลายวิชาเนี่ยท่านมีผลงานทั้งแบบที่เป็นบันเทิงคดีศาสนานิรุกติศาสตร์สังคมวิทยามนุษยวิทยาคติชนวิทยาต่างๆนานาเยอะแยะไปหมดนะครับท่านจบมาแค่อัสสัมชัญท่านไปแสวงหาความรู้เหล่านี้จากใครหรือจากแหล่งไหนครับท่านถึงสามารถเขียนหนังสือเป็นร้อยๆรายการได้เลยครับอาจารย์ก็สำคัญอยู่เนี่ยท่านเริ่มรู้สึกว่าเมื่อท่านไม่รู้ท่านก็ต้องแสวงหาความรู้แล้วความรู้ท่านแสวงหาท่านจะหาหนังสือที่ง่ายๆมาอ่านแล้วก็จะกดรอยจนอ่านยากไปเรื่อยๆเนี่ยจะเป็นนักแสวงหาความรู้ที่แท้จริงเลยผมอยากจะเรียนเตือนนะครับวิลเลียมเกตนี่ซึ่งผมนับถือว่าเป็นฝรั่งที่มีความรู้เรื่องเมืองไทยที่สุดเกตนี่บอกว่าคนที่อยากจะรู้เรื่องไทยคดีศึกษาไม่ว่าจะวรรณคดีโบราณคดีมนุษยวิทยาไม่ว่าวิชาไหนๆถ้าไม่ผ่านพยานุมานัสทนแล้วเนี่ยเป็นไปได้ยากทั้งที่พยานุมานัสไม่เคยเรียนถึงขั้นมหาวิทยาลัยมาเลยและสืบทอดลงไปจริงๆแล้วเนี่ยพยานุมานัสทนก็ไม่ใช่ไทยว่าเป็นลูกหลานจีนแต่ความรู้เรื่องไทยคดีที่จะได้นอกจากพยานุมานัสทนแล้วเห็นจะหาได้ยากอันนี้วิลเลียมเกตนี่ยกย่องถึงขนาดนี้เลยครับคืออีกนายหนึ่งท่านเป็นคนง่ายๆเรียบร้อยแต่ว่าแสวงหาความรู้เรื่อยๆและท่านก็แสวงหาความรู้มาตลอดชีวิตของท่านตั้งแต่เข้าทำงานที่กรมศุลกากรทำงานกรมศุลกากรจนได้เป็นผู้ช่วยอธิบดีตอนนั้นสมเด็จกรมยามรองท่านเป็นใหญ่อยู่ที่หอพระสมุดจะชวนท่านไปทำงานที่หอพระสมุดแต่ท่านเห็นว่าทำงานที่กรมศุลกากรเงินเดือนมากกว่าท่านก็ไม่ไปเพราะท่านต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงน้องสมเด็จกรมยามรองก็กลิ้วอยู่พักใหญ่แต่เสร็จแล้วก็เปลี่ยนแปลงการปกครองท่านก็ถูกไล่ออกจากกรมศุลกากรเพราะพวกก่อการบางคนที่เป็นทหารก็นึกว่ากรมศุลกากรนี่มันคงรวยท่านก็ถูกไล่ออกก็เผอิญเคราะห์ดีหลวงวิจิตรวาทการเขาคิดตั้งกรมศิลปากรขึ้นเขาก็ชวนท่านไปเป็นหัวหน้ากองท่านเคยเป็นผู้ช่วยอธิบดีแล้วนะครับลงมาเป็นหัวหน้ากองมันต่ำหน่อยแต่ท่านก็จำเป็นต้องมีเงินมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียท่านก็กลับไปรับราชการกรมศิลปากรอยู่กรมศิลปากรแล้วเนี่ยอย่างที่ว่าท่านชอบเขียนหนังสือมาแต่ในตอนไหนเพราะฉะนั้นประกาศศิลป์โกเศสนี่ก็คนนับถือกันมากหลวงวิจิตรก็หมั่นไส้อยากจะเอาออกพอดีท่านเป็นคนมีเพื่อนฝูงมากเพื่อนฝูงไปบอกจอมพลป.ซึ่งตอนนั้นมีอำนาจมากเป็นนายกรัฐมนตรีจอมพลป.ก็เลยชวนไปอยู่ที่สำนักนายกจะไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเนี่ยชีวิตท่านเนี่ยแบบนี้นะครับท่านเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงช่วยเหลือเกื้อกูลมากแล้วเป็นคนที่สนใจวิชาการและท่านเอาตัวรอดมาได้เพราะเหตุนี้เพราะฉะนั้นบรรดาศักดิ์พญาอนุมานราชธนเนี่ยได้มาจากการรับราชการในกรมศุลกากรใช่ไหมครับครับเสถียรโกเศสก็อันเดียวกันนะครับอนุมานมันแปลว่าคาดคำนวณเนี่ยท่านอยู่ในกองสถิติเป็นครั้งแรกที่มีกองสถิติเกิดขึ้นเนี่ยอนุมานกรมศุลกากรมันต้องหาสถิติว่าสินค้าเข้าสินค้าออกเป็นยังไงเรื่องสำคัญเสถียรโกเศสก็เช่นเดียวกันครับโกเศสเนี่ยเป็นเรื่องของการคลังเสถียรก็ความมั่นคงเอาชื่อท่านมาตั้งยงเสถียรโกเศสเนี่ยนั่นไม่มีอะไรมากไปกว่านี้อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่ด้วยนะครับว่าท่านเป็นลูกจีนนะครับท่านชื่อยงมาจากชื่อจีนของท่านใช่ไหมครับอันนี้ที่จริงไม่ใช่ท่านไม่ใช่ลูกจีนนะหลานจีนด้วยซ้ำไปนะครับพ่อท่านนะลูกจีนตัวท่านนี่หลานจีนเหมือนกับผมเนี่ยผมนี่หลานจีนไม่ใช่ลูกจีนแต่ท่านเติบโตมาในแวดวงของคนจีนชื่อไทยว่ายงแต่ว่าชื่อจีนก็ยงเรียกยงอาจารย์พูดถึงบทบาทของท่านนะครับในแง่การทำงานจากกรมศุลกากรมาที่กรมศิลปากรตอนที่มาอยู่กรมศิลปากรครับท่านก็เป็นหัวหน้ากองจนที่สุดอาจารย์บอกว่ามีช่วงหนึ่งที่ต้องไปทำงานที่สำนักนายกนะครับแล้วก็กลับมาเป็นอธิบดีกรมศิลปากรอีกทีหนึ่งเนี่ยท่านมีผลงานอะไรบ้างครับในตอนที่ดูแลงานด้านศิลปะวัฒนธรรมของสังคมไทยครับเจ้าคุณอนุมานเนี่ยงานดีเด่นของท่านคืองานเขียนนะครับการบริหารงานเนี่ยท่านไม่เก่งเท่าสมเด็จกรมยามรงเมื่อมาอยู่กรมศุลกากรเนี่ยท่านบริหารงานเพราะว่าได้ทำงานควบคู่กับฝรั่งบริหารงานแบบฝรั่งเมื่อมาอยู่กรมศิลปากรเนี่ยท่านเคยถูกไล่ออกมาแล้วเพราะฉะนั้นท่านขยันมากในเรื่องการบริหารงานท่านจึงสงวนตัวทำงานทางวิชาการแทบทั้งหมดไอ้เรื่องการบริหารเนี่ยท่านพยายามไม่ทำเรื่องบริหารทั้งที่ลูกน้องบอกว่าท่านเคยอยู่กระทรวงพระคลังมาก่อนเพ ก็กรมศุลกากรขึ้นกระทรวงพระคลังคนกระทรวงพระคลังก็ไว้ใจท่านเพราะฉะนั้นควรจะของบประมาณเยอะๆมาท่านบอกเอาเยอะๆมาแล้วทำไม่ได้มีประโยชน์ไรไม่เหมือนคนสมัยนี้ต้องการงบประมาณมาเยอะๆใช้ไม่หมดก็ใช้ให้สุรุ่ยสุร่ายท่านเป็นคนแบบโบราณเอาเงินแผ่นดินมาต้องใช้ให้หมดใช้ไม่หมดต้องคืนแผ่นดินไปเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่คล่องในการบริหารงานนะมีคนก็โจมตีท่านเวลาส่วนใหญ่ก็ใช้เขียนหนังสือไม่ใช่บริหารนี่มีคนโจมตีท่านในเรื่องนี้แต่ท่านดีอย่างหนึ่งนะครับถึงท่านจะไม่บริหารงานเท่าไหร่แต่ท่านจะมองเห็นว่าใครมีแววดีที่เป็นลูกน้องท่านเนี่ยท่านจะยกย่องให้เป็นลูกศิษย์นะอย่างคุณธนิตอยู่โพเนี่ยแต่ก่อนชื่อมหากีนะครับก้าประโยคจบมาท่านก็เห็นว่ามีความรู้ภาษาอังกฤษอะไรที่ท่านเรียนรู้มาท่านทำไม่เหมาะก็ให้มหากีทำแทนเช่นเรื่องภาวะเศรษฐกิจสมัยพุทธกาลเนี่ยในกีอยู่โพมีชื่อเพราะหนังสือเล่มนี้ที่จริงหนังสือเล่มนี้ก็แปลมาจาก Cambridge History of India นั่นเองถ้าเป็นคนแสวงหาหนังสืออะไรใหม่ๆความรู้ใหม่ๆท่านแสวงหาแล้วก็แสวงหาก็ไม่เก็บไว้คนเดียวคนไหนมีแววท่านก็อุดหนุนให้คนนั้นได้แสดงฝีมือด้วยอันนี้ต้องชื่นชมท่านเป็นคนซึ่งอุดหนุนลูกน้องเห็นทุกคนเป็นลูกศิษย์มากกว่าเป็นลูกน้องแล้วก็อย่างเรื่องนาฏศิลป์นะครับที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่าท่านก็ไปแสวงหาความรู้จากหม่อมเจ้าจากเจ้านายที่ไหนก็ตามนะครับคือต้องเข้าใจนะกรมศิลปากรเนี่ยเมื่อหลวงวิชิตมาเป็นใหญ่นั้นหลวงวิชิตเขาปรับปรุงทั้งหมดเป็นละครสมัยใหม่ชาตินิยมแม้ของเก่าเนี่ยเขาเสื้อแขนยาวตัดเป็นแขนสั้นแล้วเขาปรับปรุงอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะแยะหมดมันทิ้งรากเดิมไปเพราะฉะนั้นเมื่อหลวงวิชิตไปแล้วเนี่ยแล้วตอนหลังเนี่ยพวกเจ้านายทุกสมเด็จกรมยามรงซึ่งหนีไปอยู่ที่เกาะมากลับมาแล้วเนี่ยเจ้าคุณนุมานท่านเก่งท่านไปขอให้เจ้าหญิงเหล่านี้มาช่วยฟื้นฟูโขนละครขึ้นมาแล้วตอนนั้นคุณธนิตอยู่โพก็เป็นหัวหน้ากองวรรณศิลป์ดูแลเรื่องโขนละครเนี่ยเจ้านายเหล่านี้ก็มาช่วยคุณธนิตอยู่โพแต่คุณธนิตอยู่โพนิสัยไม่ดีเป็นคนขี้ฉาเสียพอมีความรู้ดีแล้วก็ไล่พวกเจ้าหญิงเหล่านี้ออกไปที่น่าเสียดายเจ้าคุณนุมานท่านไม่เป็นอย่างนั้นเลยถ้าใครมีบุญคุณกับท่านแล้วท่านจะถือเป็นคุณตลอดไปไม่ก้าวไก่เนี่ยอันนี้ผิดกันกับคุณธนิตอยู่โพในเรื่องนี้นอกจากนั้นงานสำคัญของท่านที่อาจารย์ก็เป็นพลเอามาพิมพ์คือบันทึกเรื่องความรู้ต่างๆนะครับความรู้ที่โต้ตอบกับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานิธิดาโนติวงศ์เป็นหัวใจของท่านนะครับท่านไปอยู่ไหนท่านจะแสวงหาความรู้ตลอดเวลาอยู่กรมศุลกากรก็แสวงหาความรู้จากมิสเตอร์นอร์แมนแม็กซ์เวลล์อยู่ที่ไหนหาความรู้นะครับเมื่อท่านมาอยู่กรมศิลปากรท่านบอกกรมนี้มันเป็นกรมที่มีศิลปะเยอะแยะเลยแต่ท่านเองไม่มีความรู้มาก่อนเลยท่านก็แสวงหาเขียนถึงสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานฤทธิ์เคราะห์ดีพอดีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานฤทธิ์ท่านว่างจากราชการแล้วท่านก็ตอบความรู้หมดเลยได้เป็นหนังสือที่โต้ตอบกันนะครับคนหนึ่งเรียนจบแบบไทยแบบโบราณคนหนึ่งเรียนจบแบบฝรั่งแม้เพียงมัธยม4มัธยม5ทั้งสองคนต่างแสวงหาเพราะฉะนั้นทึบความรู้ต่างๆนี่แสวงหาเช่นกันและกันเลยนะครับเจ้าคุณนุมานอยากจะรู้เรื่องในวังเป็นยังไงเรื่องดนตรีกวีนิพนธ์เป็นยังไงสมเด็จกรมยานท่านก็เล่าหมดสมเด็จกรมยานท่านอยากจะรู้เรื่องฝรั่งเรื่องแกรมม่าฝรั่งเป็นยังไงอะไรนี่ท่านก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันและผมถึงว่าบันทึกเรื่องความรู้ต่างๆนี่เป็นงานวิเศษชิ้นหนึ่งของพระยานุมานกับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานฤทธิ์และผมก็รู้สึกมีความภูมิใจที่ได้เป็นบรรณาธิการตีพิมพ์หนังสือชุดนี้ออกมา5เล่มผมถือว่าถ้าผมตายไปแล้วเนี่ยผลิตงานชุดนี้ออกมาเนี่ยผมถือว่าเกิดมาไม่เสียชาติเกิดอาจารย์เล่าเบื้องหลังให้ฟังหน่อยครับการที่เป็นบรรณาธิการทำหนังสือชุดนี้ครับอาจารย์ต้องทำงานใกล้ชิดกับพระยานุมานราชธนขนาดไหนครับสมเด็จกรมพระยานฤทธิ์เนี่ยท่านเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวเพราะฉะนั้นเมื่อได้เรื่องนี้มาเจ้าคุณนุมานก็เริ่มเขียนลงในวารสารของกรมศิลปากรเรียนบอกท่านผู้ใหญ่ว่าอย่างนั้นตอบว่าอย่างนี้ไม่เอ่ยชื่อท่านสมเด็จกรมยานนั้นท่านก็พอพระทัยไม่เอ่ยชื่อจนที่หลังแล้วเนี่ยเมื่อพระชนจะครบร้อยแล้วเนี่ยผมเห็นว่าถึงเวลาแล้วเอ่ยชื่อได้แล้วควรจะพิมพ์ผมก็ไปขอต้นฉบับคุณนุมานท่านหวงมากครับเนี่ยแต่ก่อนมันไม่มีถ่ายซีหรอกไม่เป็นไรผมต้องจ้างคนมาก๊อปปี้พิมพ์ดีดแล้วให้ท่านตรวจส่งไปลงพิมพ์และต้นฉบับอยู่ที่วังคลองเตยจะลูกสาวท่านก็ทำไปทำมันโอ้ทำหลายเดือนหนักๆเข้าทางเจ้านายทางวังคลองเตยไว้ใจผมนะให้ต้นฉบับผมมาทั้งหมดเลยครับเนี่ยผมมาทำงานสะดวกขึ้นเนี่ยเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ท่านไว้ใจเลยได้สามารถพิมพ์ได้เดิมนึกว่าจะ4 เล่มนะครับแล้ว สำนักพิมพ์สมาคมทางคมศาสตร์นั้นไม่มีเงินแต่ไปขอเงินฝรั่งมาผมไปขอสำนักพิมพ์4 เล่มมันให้มาก็เคยเยอะเงินเยอะนะทีหลังผมไปขอ5 เล่มอีกโอ้มันก็บ่นมากเลยนะเพราะไอ้สำนักฝรั่งมันต้องการให้พิมพ์หนังสือเกี่ยวกับอเมริกันมากกว่านี่เรื่องไทยแต่ผมก็ต่อสู้มาจนกระทั่งสามารถพิมพ์หนังสือเล่มนี้มาได้ทั้ง5 เล่มและผมต้องยืนยันว่าเป็นหนังสือที่ผมมีความภูมิใจมากงดงามมากแล้วผมให้ทำดัชนีค้นคำเด็ดส่งค้นชื่อทั้งแต่ละเล่มและรวมทั้ง5 เล่มผมภูมิใจมากที่ได้เสนองานชิ้นนี้แล้วบทบาทของพระยาอนุมาราชธนต่อสังคมไทยครับตอนที่ท่านครบ100 ปีชาตการของท่านเองครับ2531ท่านก็ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้วยอาจารย์มีบทบาทยังไงบ้างครับในการผลักดันเพื่อเชิดชูเกียรติคุณของท่านพูดให้มันไส้เนี่ยผมเป็นคนเสนอยูเนสโกเลยนะครับในฐานะที่ผมเป็นกรรมการมูลนิธิเสถียรโกเศสนะครับที่เสนอให้ยูเนสโกรับรองแต่เจ้าคุณอนุมานั้นเนี่ยเสนอไม่ยากหรอกเพราะท่านเป็นครูบาอาจารย์มันต้องผ่านยูเนสโกไทยยูเนสโกไทยก็คนในกระทรวงศึกษาส่วนมากลูกศิษย์ลูกหาท่านเพราะเสนอชื่อท่านเนี่ยไม่ยากแล้วก็ท่านก็มีคุณูปการสมควรได้รับการสนองตอบจากยูเนสโกที่ยากคือเสนอชื่ออาจารย์ปรีดีเพราะอาจารย์ปรีดีเนี่ยท่านยังมีศัตรูทางการเมืองเยอะสู้กับตายกว่าจะผ่านยูเนสโกโนมาเนี่ยง่ายแล้วก็เป็นที่น่าดีใจมากนะครับสมเด็จพระเทพรัตน์ท่านเสด็จมาเป็นองค์ประธานในงานแล้วงานนี้เราอาราธนาเจ้าคุณสมเด็จประยุตโตซึ่งตอนนั้นเป็นพระเทพเวทีได้ยังไงแสดงปาฐกถาที่ดีที่สุดชิ้นหนึ่งของท่านเลยนะครับในงานร้อยปีพระยาอนุมาลท่านพระยาอนุมาลราชธนนั้นนอกจากได้สะสมรวบรวมข้อมูลสร้างผลงานทางวรรณกรรมไว้แล้วก็ยังมีข้อที่น่าสังเกตเกี่ยวกับทัศนะและลักษณะการทำงานของท่านด้วยว่าในการทำงานทางด้านวัฒนธรรมของท่านนั้นท่านเป็นผู้ที่พยายามเชื่อมต่อสายทานแห่งวัฒนธรรมมิให้หยุดนิ่งอยู่แต่ให้สืบต่อไปได้โดยไม่ขาดตอนน่าสังเกตว่าแม้ท่านจะศึกษาเรื่องวัฒนธรรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องของอดีตแต่ท่านก็เป็นผู้ที่ไม่หลงติดอยู่ในอดีตไม่จมอยู่ในอดีตท่านศึกษาอดีตโดยเรียนรู้อดีตเพื่อนำอดีตมาใช้ประโยชน์มิใช่เพื่อหลงจมอยู่ในอดีตนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงพร้อมที่จะรับความเปลี่ยนแปลงท่านถือและยอมรับว่าจะต้องมีสิ่งใหม่จะต้องมีการปรับตัวและปรับปรุงกันเรื่อยไปท่านไม่คับแคบอยู่แต่เฉพาะด้านของตนแต่ยอมรับความสำคัญขององค์ความรู้และวิทยาการด้านอื่นๆที่จะต้องมาเชื่อมโยงประสานกันในการที่จะทำความเจริญของสังคมมนุษย์ให้สำเร็จนี่พูดถึงในทางวิชาการและขณะเดียวกันในทางความงามความไพเราะเล่นละครเรื่องกามนิตเรื่องอะไรต่างๆซึ่งเลยทั้งความงามความไพเราะทั้งวิชาการเลยนะครับงานของท่านเนี่ยซึ่งผมภูมิใจมากว่าผมเป็นคนหนึ่งซึ่งเป็นตัวตั้งตัวตีในการจัดงานนี้อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่ว่ามูลนิธิเสถียรโกเศสนะครับประทีปครับบทบาทของอาจารย์การตั้งมูลนิธิเสถียรโกเศสนะครับประทีปเนี่ยครับเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับที่จริงเนี่ยนะครับแรกเริ่มมันมาจากคุณยศวัชรเสถียรคุณยศเนี่ยก็เป็นคนซึ่งวิ่งเต้นหาต้นฉบับให้สำนักพิมพ์นู้นสำนักพิมพ์นี้เขาก็ได้ในหน้าทีหลังก็คุ้นเคยกับผมก็มาบอกผมว่าเนี่ยขนาดปออินทปาริสซึ่งมีชื่อเสียงมากเนี่ยขายต้นฉบับขาดไปเอาเงินไปใช้ฟุ่มเฟือยตอนหลังตอนแก่เดือดร้อนนักเขียนหลายคนเดือดร้อนผมมีเงินผมก็ช่วยทีหลังหลายคนก็ผมช่วยไม่ไหวผมบอกเรามาตั้งมูลนิธิช่วยดีไหมผมก็ไปปรึกษากับคุณอาจินปัญจพันธ์ซึ่งตอนนั้นเขาพิมพ์หนังสือมีชื่อมีเสียงคุณอาจินก็บอกดีเราช่วยกันนะทีนี้คุณอาจินเขาอยู่สำนักสยามรัฐเราไปพูดสยามรัฐนะนั้นบอกถ้ามาทำงานร่วมกับเขาเขาจะไล่อาจินออกก็เลยไม่สำเร็จผมก็เลยชวนคุณยศไปหาเจ้าคุณอนุมาลผมก็บอกเจ้าคุณอนุมาลบอกอาจารย์เป็นนักเขียนแต่ไม่ตกยากเพราะอาจารย์เป็นข้าราชการด้วยมีบำนาญกินแล้วทีหลังอาจารย์จะเป็นนายกราชมิตรสถานจะมีเงินเดือนจนจะ80แล้วจะมีเงินเดือนกินนักเขียนส่วนยากไม่ตกยากแต่ถ้าเขาถามว่าทางไงผมบอกเนี่ยผมขอลิขสิทธิ์หนังสือของอาจารย์เนี่ยลิขสิทธิ์เนี่ยมาตั้งเป็นมูลนิธิแล้วพิมพ์หนังสือขายช่วยพวกนักเขียนตกยากถามอยากได้เอาไปเลยผมก็ถามอาจารย์ไม่ถามลูกเมียอาจารย์ก่อนเลยบอกท่านบอก เรื่องของผมเนี่ยผมให้คุณไปเอาหมอความมาพวกนี้ผมเซ็นให้เลยก็ตกลงตั้งมูลนิธิขึ้นทีนี้ผมก็เห็นว่าท่านเคยเขียนร่วมกับนาคปฏิปนะครับที่ตายไปนานแล้วผมก็ไปแสวงหาได้ลูกหลานนาคปฏิปมาได้ขอมาตั้งเป็นมูลนิธิเสียงเกษตรนาคปฏิปรักษาชื่อนี้ให้รักษาไว้มันก็เกิดขึ้นเพราะเหตุนี้มูลนิธิดังกล่าวอาจารย์พูดถึงพญาอนุมัชชนท่านตัดสินใจให้ลิขสิทธิ์ได้โดยที่ไม่ต้องถามครอบครัวท่านแล้วในแง่ครอบครัวท่านครับพญาอนุมัชชนกับคุณหญิงละไมมีชีวิตความเป็นอยู่ยังไงบ้างครับบ้านที่ซอยเดโชเนี่ยนะครับเป็นเรือนที่สร้างแบบสมัยใหม่แล้วนะเรียกว่าทรงมาริลาแต่ว่าเข้าไม้สักทั้งหลังนะครับไม่มีตะปูเลยนะทำประณีตมากเลยนะครับแล้วผมอยากใช้เรือนหลังเนี่ยเป็นแบบบ้านเชกสเปียร์ที่ฝรั่งผมไปเจรจานะครับคุณสวัสดิ์เป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาผมก็บอกอาจารย์เป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะเป็นอยู่ในคนคงจำไม่ได้อาจารย์ทำคุณงามความดีไว้มากเนี่ยอาจารย์ตั้งบ้านอาจารย์คุณนุมานเป็นแบบบ้านเชกสเปียร์คนจะจำชื่ออาจารย์ไม่ได้เนี่ยคุณว่าเอาคุณจะรักเอาเลยผมขอเงินตอนนั้นขอมา8 ล้านนะคุณสมใจซึ่งได้มรดกบอกว่ายินดีขายให้8 ล้านก็ตกลงเรียบร้อยแล้วทีนี้อธิบดีกรมศิลปากรมันไปคุยโม้ฝีมือของมันต่างๆลูกชายเจ้าคุณนุมานคุณสมใจก็เลยหมั่นไส้บอกผมบอกคุณป๋ามาเข้าฝันว่ายิ้มผมมาเอายิ้มแสดงท่านยินดียังไงก็ตามในคุณลูกชายท่านเนี่ยคุณสมใจก็เลยตกลงไม่ขายให้เสียดายนะครับแต่ขายให้เป็นของแผ่นดินเนี่ยอันนี้หลังนี้ก็เป็นเรือนมีค่าทางประวัติศาสตร์ตอนนี้ก็เป็นของลูกชายตอนนี้หลานชายรับมาเป็นสมบัติอยู่แล้วที่น่าเสียดายแล้วเรือนแม้จะเป็นเรือนไม้สักเนี่ยมันไม่ได้ตอกตะปูต่างๆตอกมันคงจะพังพินาศไปตามแบบพระอนิจจลักษณะนะครับถ้าทำตามที่ผมเสนอคงจะรักษาไว้เป็นบ้านแบบบ้านเชกสเปียร์ที่คนต้องไปดูที่เวลาไปอังกฤษแต่ผมเห็นว่าถ้าบ้านนี้เป็นบ้านเสียงโกเซตเนี่ยมันจะมีชื่อแต่อย่างน้อยผมก็ได้ตั้งชื่อไอ้ซอยเดโชนั้นเป็นซอยอนุมานิสทนได้สำเร็จแล้วหนังสือของท่านผมก็โอนไปไว้ที่หอสมุดแห่งชาติเป็นหอสมุดอนุมานิสทนได้เปิดให้ทันตอนนั้นท่านอายุ80ผมเจ้าพิไลเลขาเสด็จไปในงานอย่างนี้ฉันอิจฉาเจ้าคุณนะเสด็จพ่ออยากเห็นหอดำรงแต่ไม่ทันเห็นเสด็จพ่อสิ้นแล้วถึงได้มีหอดำรงนี่เจ้าคุณมีหออนุมานเจ้าคุณยังมีชีวิตอยู่ฉันอิจฉาเจ้าคุณเนี่ยก็เป็นความดีเล็กๆน้อยๆที่ผมทำให้ท่านห้องอนุมานิชทนขึ้นที่หอสมุดแห่งชาติวิถีชีวิตของพญาอนุมานิชทนครับอาจารย์ตอนที่อาจารย์มีโอกาสได้ไปสัมผัสในช่วงท้ายของชีวิตท่านเนี่ยครับท่านเป็นยังไงครับกิจวัตรประจำวันท่านยังแสวงหาความรู้ออกกำลังกายหรือมีชีวิตแบบไหนในวัยชราครับทุกเช้าท่านจะออกเดินออกกำลังกายแล้วเนี่ยก็ซื้อข้าวเหนียวซื้ออะไรมากินเป็นอาหารเป็นเบรคฟาสต์ง่ายๆเช้าเดินแล้วเย็นเนี่ยท่านเดินกลับจากกรมศิลปากรมาบ้านท่านเลยนะครับถนนเดโชเนี่ยเดินมาไม่ใช่ไกลๆแต่ท่านก็เดินหาความรู้มาตลอดแล้วไม่เดินตามถนนนะครับเดินตามตรอกซอกซอยต่างๆท่านพูดบอกผู้นี้เดินตรอกขี้ข้อเดินถนนแล้วท่านก็หาความรู้ไปแล้วท่านเล่าฟังเลยนะครับท่านประชุมทำพจนานุกรมเนี่ยที่ประชุมตกลงกันไม่ได้ว่าก้นกับตูดมันต่างกันยังไงท่านเดินมาในตรอกเด็กบรรดากันท่านหูพึงเลยบอกมึงนี่ไม่รู้ตูดกับก้นต่างกันยังไงบอกกูไม่รู้มึงรู้สิว่าก้นมีไว้นั่งไว้ตูดมีไว้ขี้จริงของมันจริงของมันชีวิตเรียบง่ายนะครับไปไหนมาไหนเดินออกกำลังกายด้วยหาความรู้ด้วยชีวิตท่านหาความรู้ตลอดชีวิตเลยและชีวิตความรู้ท่านมาท่านให้เป็นธรรมทานหมดเลยไม่ได้คิดเป็นเงินเป็นทองอะไรเลยครับเป็นคนซึ่งน่าสนใจนะครับพินัยกรรมของท่านเขียนไว้เลยนะครับว่าชิ้นทั้งลูกว่าลูกเงินทองที่พ่อให้ลูกเนี่ยเป็นจำนวนน้อยแต่พ่อหามาได้ด้วยความสุจริตพวกลูกควรจะภูมิใจสำหรับชีวิตมนุษย์นั้นนะเงินทองไม่ใช่เรื่องสำคัญคือไมตรีจิตมิตรภาพท่านพูดแบบนี้ผมว่าเป็นถ้อยคำที่ท่านเขียนพินัยกรรมให้ลูกท่านและผมเห็นว่าน่าจะเป็นแบบอย่างให้พวกเราทั้งหลายเอาเยี่ยงอย่างได้ว่าชีวิตนั้นไม่ใช่เงินทองชีวิตนั้นอยู่ที่ความเมตตากรุณาไมตรีจิตมิตรภาพผมว่าเนี่ยชีวิตอันเรียบง่ายชีวิตที่น่าเคารพนับถือชีวิตที่คนอย่างเนี้ยที่เราควรจะเอาเยี่ยงอย่างอาจารย์ยังเคยพูดถึงพญาอนุมัชชนไว้นะครับว่าในแง่ของคนซึ่งศึกษาประวัติศาสตร์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมเนี่ย ท่านมักจะบอกอาจารย์ว่าไม่เอาไม้บรรทัดของสมัยนี้ไปวัดสมัยก่อนอาจารย์อธิบายขยายความให้ฟังหน่อยครับเป็นยังไงครับคือท่านรำคาญนะครับคนนักเรียนนอกอันนั้นก็เก่งก็อวดเก่งว่าคนสมัยโบราณสู้ไม่ได้เนี่ยหลายคนกรมดำรงโง่เขลาไม่เรียนเมืองนอกเมืองนาเนี่ยท่านก็สงสารคนพวกนี้ท่านบอกมันไม่ควรจะทำอย่างนั้นควรจะเคารพคนโบราณเขาคนโบราณเขาคิดอย่างนึงเขามีค่านิยมอย่างนึงแต่ควรจะดูอันนั้นอย่าเอาค่านิยมสมัยนั้นมาวัดสมัยนี้อย่าเอาค่านิยมสมัยนี้มาวัดสมัยนั้นที่อีกในหนึ่งควรจะเคารพอดีตและที่สำคัญที่ท่านเน้นเสมอเลยเนี่ยท่านบอกวัฒนธรรมเนี่ยเหมือนแม่น้ำไหลไปแล้วเราควรจะให้ช่วยแม่น้ำนั้นไหลต่อไปอย่าไปกักแม่น้ำจะวัฒนธรรมก็เหมือนกันครับจะควรจะให้ไหลบ่าไปเป็นสายเดียวกันนี่คือความเป็นมาของมนุษย์ควรจะเป็นอย่างนี้มนุษย์ควรจะมีวัฒนธรรมนั้นควรจะไหลไปอย่างธรรมชาติแบบแม่น้ำอาจารย์เคยปาฐกถาถึงพระยาอนุมาราชทนไว้ครั้งหนึ่งนะครับตั้งคำถามถึงความเป็นอัจฉริยะของท่านนะครับอาจารย์เห็นว่าท่านเป็นอัจฉริยะยังไงครับอัจฉริยะมันแปลว่าพิเศษนะครับพิสดารแต่ตัวท่านเองท่านไม่เห็นว่าท่านเป็นคนพิเศษพิสดารเลยแต่เพราะท่านไม่เห็นตัวท่านพิเศษพิสดารนั่นแหละกว่าพิเศษพิสดารมันถึงออกมาดังที่ผมเอ่ยถึงวิลเลียมเกตนี่แล้วไงท่านเรียนหนังสือเพียงม.5 ความรู้ไม่มีแต่ไม่ว่าใครก็ตามฝรั่งหรือไทยจะทำปริญญาเอกเรื่องประวัติศาสตร์ก็ดีวรรณคดีก็ดีมองข้ามงานของท่านไปไม่ได้เลยเนี่ยเป็นคุณูปการที่ท่านให้กับเราทั้งนี้เพราะท่านรู้ท่านไม่รู้ท่านไม่เคยเป็นชาวนาท่านศึกษาชีวิตชาวนาจนแต่งเรื่องชีวิตชาวนาได้ท่านไม่เคยบวชท่านสามารถเขียนได้เลยชีวิตชาววัดเป็นยังไงแล้วหนังสือสำคัญของท่านที่ท่านเขียนเนี่ยเรื่องวัฒนธรรมชีวิตของคนเนี่ยปลูกเรือนแต่งงานวัฒนธรรมท่านบอกว่าทั้งวัฒนธรรมของบุคคลส่วนหนึ่งตั้งแต่เกิดจนตายอีกอันหนึ่งวัฒนธรรมตั้งแต่ประจำเดือนต่างๆเป็นยังไงท่านเขียนเรื่องนี้ไว้ในทางวิชาการซึ่งน่าสนใจมากครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์สุรักษ์มากเลยนะครับที่มาเล่าเรื่องของพญาอนุมาราชทนเสถียรโกเศสให้พวกเราได้ฟังนะครับพร้อมเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยต่างๆที่ทำให้เราได้รู้จักพญาอนุมาราชทนอย่างมีชีวิตชีวาเห็นภาพได้แจ่มชัดมากขึ้นนะครับขอบคุณอาจารย์สุรักษ์นะครับสวัสดีครับทั้งหมดนี้นะครับคือรายการรอยจารึกบันทึกสยามเรื่องของพญาอนุมาราชทนปราชญ์สามัญชนบุคคลสำคัญของโลกคุณผู้ฟังติดตามรายการได้ทางไทย PBS Podcast ทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันสำหรับวันนี้ผมลาคุณผู้ฟังแล้วนะครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.